ช้าวันนี้ที่อากาศเหมือนจะไม่เป็นใจเพราะเมฆฝนที่โปรยลงมาอย่างหนักโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่แล้วแสงแดดก็ค่อยๆสาดส่องผ่านเมฆพร้อมกับเม็ดฝนที่กำลังจะหยุดลงพวกเราเริ่มต้นการเดินทางจากที่พักด้วยรถสองล้อคู่ใจมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองก่อนแวะศาลหลักเมืองที่มีพระเจ้าตากบุคคลที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวจันทบุรีเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มากราบสักการะศาลหลักเมืองด้วยกันถือเป็นการเปิดทิพย์ที่ได้มากราบไหว้ที่ศาลก็ทำให้รู้สึกเปิดประตูเมืองจันทร์อย่างสบายใจพวกเราทั้ง6คนต่างไม่ใช่คนที่นี่แต่ท้ายที่สุดในวันนี้เด็กชนก็ขอกลายเป็นเด็กจันดูสักวันนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นเงินสองเกือบ300,000 บาทเครื่องมือแพทย์ในจังหวัดจันทบุรีต้องติดเพื่อติดเงินบ้างเนี่ยทำบุญใจเด็กรู้แทนเองบาปก็หลุมได้บุญน้อยทำบุญน้อยแล้วคุณส่งตัวให้หลวงตาแล้วคุณเอาทุกขอพรจากคนในชุดที่ผ่านเธอยังไม่ได้ถูกเพี้ยนแน่แล้วก่อนมาคุณรับเหลือมาไปเติมเพียงกี่นาทีในการเดินทางจากศาลหลักเมืองไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์พวกเราคิดว่าผู้คนที่ได้พบกันในระหว่างทางมักจะเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความคิดของพวกเราในภายภาคหน้าเพราะแม้เพียงรายละเอียดเพียงเล็กน้อยของผู้คนเหล่านั้นก็มักจะสะท้อนวิธีคิดและวิถีชีวิตของพวกเขาพวกเราเดินทางไปยังโบสถ์วัดพระแม่ปฏิสนธิรมนโบสถ์คาทอลิกที่ว่ากันว่ามีความงดงามที่สุดในประเทศไทยซึ่งก็คงจะเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยงามที่สุดเท่าที่พวกเราจะเคยพบเห็นมาและไม่ห่างไปจากโบสถ์พวกเราก็เดินทางมายังชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านจันทบุรีกันแล้วนะคะไอติมได้หรอไอติมอะไรอ่ะแก้ว
ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองจันทร์สถานที่แห่งนี้ในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวยวนที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาถึงกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าในสมัยรัชกาลที่5ตลาดชุมชนริมน้ำจะพบเห็นบ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมของอาคารบางหลังที่มีทั้งรูปแบบชิโนยูโรเปียนคล้ายตึกฝรั่งแบบปีนังหรือสิงคโปร์บางหลังก็เป็นบ้านไม้ทรงปัญญาดูเหมือนจะมีบ้านไม้เก่าและผุพังลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของที่นี่ลดลงจึงทำให้เราได้เห็นภาพในอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นตลาดริมน้ำที่หลายคนรู้จักบ้านปูนบ้านปูนนะเห็นเป็นปูนบ้านปูนยัดติดคนธรรมดาจะเป็นบ้านไม้อย่างเงี้ยไม้ที่เพี้ยนทั้งหลายเนี่ยเราเป็นค้าขายเราก็ซื้อไม้ที่เขาล่องมาจากเขาที่สกูดจากสอยดาวจากไพลินที่เป็นของเขมรนะล่องมาทางหน้าน้ำอ่ะก็ตรงข้ามมันเป็นโรงเรื่อยเราก็ซื้อไม้จากโรงเรื่อยทำบ้านแต่ตอนนี้เราเลือกไม้ตะเคียนหมดเลยเราไม่เอาไม้อื่นมาสมบ้านเกิดนะส่วนมากเขาก็จะเอาพื้นเป็นอย่างเลยค่ะตัวบ้านเป็นอย่างแต่ของเราคือลูกเป็นโถงหน้าต่างประตูทุกอย่างเป็นตะเกียบหมดแต่ว่ามีช่วงนึงที่บ้านเราพวดไม่ได้ค้าผ้าแล้วอ่ะคุณอาเปิดคลินิกหมอเด็กก็เลยทาสีบ้านขึ้นบ้านขึ้นสีที่จริงมันจะเป็นมืดมืดปุ๋ยได้นี่ก็มืดมืดหมดเลยค่ะพอเป็นคลินิกหมอเด็กก็เลยต้องพูดช้าเพื่อให้มันดูไม่น่ากลัวคลินิกโอเคเพราะบ้านมันเปลี่ยนมาที่ตอนนี้รุ่นที่6แล้วอะน้ารุ่นที่4อย่างลูกชายรุ่นที่5หลานรุ่นที่6แล้วบ้านมันร้อยกว่าปีไปจัดเรือนใน150ปีพอหลังจากนั้นรัชกาลที่5ประทับยุโรปกลับมาเราก็ต้องสร้างเพื่อความสำคัญแล้วก็ต้องลงแกะสลายว่าเราอิทธิพลมาจากการที่ท่านต่อต้านยุโรปไม่ใช่เราอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสเราอิทธิพลจากรัชกาลที่ห้าต่อต้านยุโรปแล้วเป็นสมัยนิยมเอาไอ้ขนมปังย้อนทำช่องลงเราก็เลยสร้างตรงนี้เป็นชั้นเดียวแล้วก็ยาวไปแล้วตั้งโบราณเขาก็ทำต่างลากเลื่อนเท่าไหร่ใหญ่ก็เสามันไม่ตัดเขาลากไปที่กระปุกให้มีช่องลงตัวตาแล้วเราก็เลยเอามาทำป้ายประวัติบ้านหลายตำบลตลาดพลอยดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับพวกเราจากคุณป้าที่แนะนำมาแต่พวกเราก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะในวันที่พวกเราไปนั้นตรงกับวันที่ตลาดพลอยปิดคุณป้าจึงแนะนำให้เราไปชิมไอติมโบราณและไปชมโรงแรมบุญญาทิติแทนThank you.
ทิติวิลล่าหรือบ้านบุญญาทิติบ้านเก่าแก่กว่าศตวรรษที่ตั้งอยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์สถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่พักหรูและคาเฟ่บรรยากาศดีๆริมแม่น้ำที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังเป็นบ้านเก่าที่มากไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์การบูรณะบ้านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีกลายมาเป็นบ้านที่เฉิดฉายความงามและคุณค่าแห่งมรดกจากบรรพบุรุษเป็นการสานต่อศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ได้เป็นอย่างดีก่อนจบทริปนี้พวกเราก็มานั่งพักเหนื่อยกันที่โรงแรมบุญญาทิติวันนี้ใช่ไหมฝนตกสายๆแดดเริ่มออกผู้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าคุ้มนะที่ได้มาชอบนะมาเที่ยวที่ไม่เคยได้ไปได้มากับเพื่อนด้วยชอบบรรยากาศนะลวดลายของตึกก็ดูวินเทจดีไม่น่าเบื่อเราชอบไอติมที่เราไปกินกันวันนี้นะอร่อยรสชาติแปลกๆแต่ก็ถูกปากอากาศก็กำลังดีไม่ร้อนมากคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รู้สึกว่าปลอดโปร่งดีสนุกนะวันนี้ทุกคนที่นี่น่ารักมากคนในชุมชนเป็นกันเองให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างชอบสถาปัตยกรรมด้วยเราชอบทุกที่ที่ไปในวันนี้เลยนะแต่ถ้าที่ชอบมากที่สุดก็คงเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์พอได้พูดคุยกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตของเขาถึงจะเหนื่อยแต่ก็สนุกนะท้ายที่สุดพวกเราคงต้องจบทริปไว้ที่นี่และคงนัดรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะได้ชมสนิทความงามของตลาดพลอยถ้ามีโอกาสพวกเราจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนขอบคุณสายฝนในวันนี้ที่ทำให้พวกเรารู้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ